ไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเราก็กินนะครับหิวมากตอนนี้เป็นเวลาจะ3ทุ่มแล้วบ้านเราอยู่พระราม2แต่เรามากินทำไมงามวันเขาบอกว่าห้างเดอะมอลล์เป็นห้างที่ปิดดึกกว่าพวกเซ็นทรัลเลยจริงป่าวไม่รู้ง่วงแต่ว่าเราหิวแล้วกันเราก็เลยมาที่เดอะมอลล์ตอนนี้เราอยู่ร้านอองตองอองตองอองตองเป็นอะไรกับอองตวนเป็นน้องอองตองข้าวซอยอยู่ที่เดอะมอลล์งามวันชั้นเลยนะนั่นแหละเราก็ไม่กินข้าวซอยอยากกินอาหารเหนือซึ่งร้านข้างนอกมันปิดหมดแล้วก็อยากกินอะไรตอนนี้ก็เลยมาที่เดอะมอลล์งามวงวานก็เห็นว่ามันมีร้านอองตองข้าวซอยแล้วก็มาสั่งไปแล้วมันจะเป็นเซตแล้วสั่งไปมีทั้งอะไรบ้างนะข้าวซอยไก่แล้วก็มีไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำน้ำกระเจี๊ยบน้ำเงี้ยวยหลายน้ำเลยน้ำใจอยู่นะน้ำใจก็เดี๋ยวกำลังมานะฮะสั่งไปละตอนนี้ผู้คนก็น้อยนิดมากอะไรจ้าอันนี้น้ำอะไรครับกระเจี๊ยบอุ้ยบ้าอันนี้อะไรครับกระเจี๊ยบสองใครสั่งกระเจี๊ยบเขาอันนี้แหละเจ๊งรวยผมก็คนไลน์โคกไลน์เฮ้ยแต่ว่าเจ๊งรวยคือรอดนะคือมาเนี่ยกระเจี๊ยบอร่อยอ่ะกระเจี๊ยบอร่อยทางร้านนี่เราเหมาอยู่คนเดียว3ทุ่มแล้วใครจะมาหิวอะไรตอนนี้บ้าบอวันนี้มีทหารมาด้วยนะฮะเฮ้ยบูลลี่ไปโดนบูลลี่เพื่อนอ่ะเฮ้ยเป็นไรวะง่วงเหรอตาแข็งเช้าตื่นเช้านอนน้อยนอนคนเดียวกลับช่วงนี้นอนน้อยเดี๋ยวยิ้มดิยิ้มให้กล้องแบบเต็มแก้มยิ้มดีตาเป็นไรวะนอนน้อยก็เลยตาเลยตึงๆนอนคนเดียวตาแข็งแต่แค่นี้อ่ะแข็งจริงเอ้ยทำไมปากแข็งๆวะไม่มียิ้มแล้วดูตึงๆอ่ะยิ้มแล้วตึงๆวะพอไปข้ามหมดคิวดิเลิกนอนหลังดิสุดไปแค่นี้มันนอนดึกนะกล้ามเนื้อมันเลยแบบว่าอ่อนเพลียอ่อนเพลียเล็กน้อยใช่มันเลยชัดดาวข้าวซอยไก่ใช่ไหมข้าวซอยไก่ซอยไก่ครับอุ้ยนักโหมาในผักลวกน้ำพริกอ่องข้าวเหนียวหมู3ชั้นทอดไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มข้าวซอยไก่เฮ้ยน่ากินว่ะไม่น่ากินอ่ะเฮ้ยมาว่ะคือช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยบินลำบากใช่ไหมเราก็อาศัยกินอาหารเหนือหรือว่าใครมีร้านอาหารเหนือในกรุงเทพที่อร่อยครับเม้นบอกได้นะเราจะตามไปกินเพราะเป็นคนที่อาหารเหนือเป็นอาหารที่ทานแบบเขาชอบมากอาหารเหนือเวลาอยู่บ้านเขาจะเอาขึ้นไปกินชั้น2ตลอดไม่ที่เหนือนะอันนั้นมันเหนือบนไอ้บ้าดีเดี๋ยวชิมจริงๆจังๆก่อนที่อร่อยว่ะไก่ก็ดีไก่ละมุนเจมไม่ได้แต่งหน้าเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมน้ำพริกอ่องสดๆใช่ได้ครับน้ำพริกอ่องไม่เผ็ดมากต่อไปน้ำพริกหนุ่มบอกงี้ว่าทุกอย่างที่กินผมมองว่ามันดูแบบผสมแบบออกภาคกลางหน่อยๆให้คนภาคกลางได้ทานได้ถ้าลงแบบร้านส้มตำก็ส้มตำแบบรสชาติภาคกลางนี่ครับหมู3ชั้นครับนี่หมูดีมากเอาเลยว้าวหมูดีมากดีมากนะกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกินมาหน่อยหน่อยไส้อั่วใส่กับน้ำพริกหนุ่มคือเมื่อก่อนกินไม่เป็นเว้ยน้ำพริกหนุ่มอ่ะแต่พอมีแฟนแล้วต้องเดือดเลยกินเป็นครับใช่คือรู้สึกว่าไปภาคเหนือ
ไปงานตอนเด็กๆแล้วก็หิวมากไม่รู้กินอะไรครับด้านหลังเวทีมันมีน้ำพริกหนุ่มแต่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็กินน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาก็เลยแหละงั้นก็เลยรู้อ๋อนี่คือน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกสันติสุขอะไรวะเฟิร์สคืออะไรวะข้าวซอยข้าวซอยแห้งอ่ะข้าวซอยแห้งเนื้อน่องลายเป็นเนื้อใช่เนื้อน่องลายเป็นไงวะนี่มันก็เหมือนจะมีแบบเป็นแก้วแบบแทรกๆอ่ะนี่ก็ไม่เข้าใจอร่อยด้วยเป็นไงอร่อยเลยอ่ะเหมือนข้าวซอยแห้งนะมันก็คือข้าวซอยแห้งไม่แต่อร่อยว่ะแต่มันเหมือนข้าวซอยแห้งใช่แล้วมันคืออะไรก็คือข้าวซอยแห้งมันคือข้าวซอยแห้งแล้วมันไม่เหมือนข้าวซอยปกติมันไม่มีน้ำแล้วมันคือข้าวซอยป่ะข้าวซอยไม่ข้าวซอยแห้งอารมณ์เหมือนซุกี้น้ำซุกี้แห้งทำไมมันไม่มีน้ำอารมณ์มันรสชาติเหมือนยากิโซบะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ก็อร่อยนะก็คือมันรสชาติแบบแซ่บๆอ่ะมันผัดมันก้นผัดไทยมันหน่อยๆเฮ้ยอร่อยเบ็ดเสร็จนะครับที่เราทานไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดราคา 1,219 บาท 1,219 บาทถือว่าแพงไหมอาหารเหนือไม่แพงนะก็แพงนะ4คนของเยอะนะแพงนะ บ้าไม่แพงพูดเล่นพูดเล่นไม่แพงเพราะมีไส้อั่วมีข้าวซอยมีน้ำมีโอ้โหเต็มโต๊ะเลยกับข้าวเต็มโต๊ะเลยไม่แพงก็รอบดึกนะฮะปิดเฮ้ยแล้วปิดดึกเป็นข้าวซอยที่ปิดดึกก็ถ้าดึกนะครับใครหิวอยู่แถวงามวงวานก็มาได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีร้านเด็ดๆเกี่ยวอาหารเหนือก็แนะนำเราได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพอแล้วมั้ง